เหนือตุ๊กมึนดราก้อนปทุมวันโดนแจ้งค้างค่าเหนื่อยนักเตะหลังชื่อคล้ายอีกสโมสรเหนือตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียกรณีทีมดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2ได้รับหนังสือจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าว่ามีการค้างค่าเหนื่อยนักเตะและขอความกรุณาไปยังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้ช่วยในเรื่องนี้เนื่องจากเป็นคนละทีมกับที่มีประเด็นค้างค่าเหนื่อยจากโพสต์ของอดีตกองหน้าวัย36ปีระบุว่าขออนุญาตเล่าเรื่องที่ทำให้วงการฟุตบอลไทยมีปัญหาเรื่องหนึ่งครับทุกวันนี้ผมเป็นประธานยุทธศาสตร์ของสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ชื่อเดิมสิงห์ระฆังทองสร้างทีมมาจากT3จากปีที่ผ่านมาและปีนี้สามารถพาทีมขึ้นT2ได้และทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้แต่อยู่ๆก็มีหนังสือจากฟีฟ่าองค์กรใหญ่ที่ดูฟุตบอลทั่วโลกว่ามีนักฟุตบอลชาวบราซิลที่ชื่ออัดซัมซาวที่เคยเล่นฟุตบอลอยู่ในประเทศไทยและเคยเล่นให้ทีมสโมสรกาญจนบุรียูไนเต็ดยื่นฟ้องสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ว่าเคยติดค้างค่าจ้างผู้เล่นที่ชื่ออัดซัมซาวมาก่อนและให้ทางสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ทำหนังสือชี้แจ้งมาที่ฟีฟ่าโดยด่วนซึ่งเรื่องดังกล่าวทางสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกว่าทีมเพิ่งก่อตั้งมาใหม่และไม่เคยว่าจ้างผู้เล่นที่ชื่ออัดซัมซาวมาก่อนเลยและเพิ่งก่อตั้งทีมมาได้1ปีทีมที่ไม่จ่ายค่าจ้างให้อัดซัมซาวคือทีมกาญจนบุรียูไนเต็ดที่ถูกยุบทีมไปแล้วทำให้ทางสโมสรต้องทำหนังสือชี้แจ้งผ่านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและชี้แจ้งไปทางฟีฟ่าอีกขั้นตอนหนึ่งครับสมมุติว่าถ้าสโมสรชี้แจ้งไปทางฟีฟ่าแล้วรวมทั้งสมาคมฟุตบอลก็ได้รับทราบแล้วว่าทีมกาญจนบุรียูไนเต็ดได้ถูกยุบทีมไปแล้วรวมทั้งผู้บริหารทั้งหมดก็ไม่อยู่ในสาระบบฟุตบอลไทยแล้วและฟีฟ่าเกิดบ้าจี้มายุบทีมสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC โดยที่ทีมและผู้บริหารไม่รู้เรื่องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมเดิมชาวเมืองกาญจนบุรีเขาจะคิดอย่างไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานนี้ขอความกรุณาให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลสโมสรช่วยแก้ไขและชี้แจ้งไปทางฟีฟ่าด้วยครับบอก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตต่อไปในอนาคตครับสำหรับสโมสรดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรี FC ปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับ13ของตารางคะแนนไทยลีก2เศรษฐาตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านกีฬาช่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุดาวันเศรษฐาเมื่อวันที่15กันยายน2566ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมและนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษานายกสมาคมกีฬาควอชแห่งประเทศไทยได้เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีพร้อมกับอวยพรให้นางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันด้านกีฬาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการกีฬาไทยพร้อมกันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬายังแสดงความยินดีต่อผู้ช่วยพิมลที่ได้รับแต่งตั้งจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมกับที่ปรึกษาอีก7คน
โดยมีนายกิตติรัตน์ ระนองเป็นประธานที่ปรึกษานางสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้ช่วยพิมลที่มาร่วมแสดงความยินดีกับตนนอกจากนี้เรายังได้มีข้อหารือข้อเสนอแนะต่างๆด้านกีฬาเราจะผลักดันให้กีฬาของไทยไปอย่างไรต่อไปซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลทำงานด้านกีฬามาอย่างยาวนานมีประสบการณ์เยอะและตนก็ยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ปรึกษานายกและคิดว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดและผลักดันให้วงการกีฬาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ตนยังเพิ่งเข้ามาเริ่มทำงานซึ่งพยายามจะทำตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ก่อนการเรื่องตั้งให้ครบทุกนโยบายโดยเรากำลังหารือกันอยู่และจะดูว่าแนวทางปฏิบัติอย่างไหนที่ทำได้เร็วก็ทำก่อนอย่างไหนที่ต้องใช้เวลาก็จะต้องหารือกันอีกทีว่าจะทำอย่างไรต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวต่อว่าการท่องเที่ยวและกีฬาตนได้คุยกับทีมงานกันไว้เยอะมากว่าทั้งสองอย่างสามารถทำด้วยกันได้ซึ่งมีหลายอีเวนท์ที่ท่องเที่ยวและกีฬาไปด้วยกันได้ดีและตอนนี้กำลังคุยว่ามีอีเวนต์อะไรบ้างที่จะทำต่อโดยตลอดวันนี้เราจะคุยกันอีกหลายเรื่องเพื่อให้การท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จที่สุดด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีป้ายแดงเปิดเผยว่าต้องกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งให้ตนเป็นที่ปรึกษาและเชื่อว่าเนื้อหาของงานก็คงจะเป็นทางด้านของกีฬาซึ่งตนก็ช่วยทำด้านนโยบายกีฬาของพรรคเพื่อไทยมาจนถึงวันนี้และวันนี้เราก็ได้ท่านสุดาวันมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วตนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีโดยก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกัน3ครั้งซึ่งตนดีใจที่ได้รัฐมนตรีเป็นคนรุ่นใหม่ที่สำคัญหลังจากได้คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านเป็นคนเปิดใจรับฟังทุกอย่างและนำไปไตร่ตรองก่อนที่จะเป็นนโยบายต่างๆออกมาเพื่อพัฒนากีฬาต่อไปตนมีความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีจะพากีฬาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้ผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีเรื่องการสนับสนุนสมาคมกีฬาที่จะก้าวสู่ความสำเร็จคือโอลิมปิกเกมในปีหน้าเพราะที่ผ่านมาเหรียญรางวัลของเราถอยหลังไปเรื่อยๆจะหวังแค่เพียงสมาคมเทควันโดอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วต้องหวังจากอีกหลายสมาคมไม่ว่าจะเป็นยกน้ำหนักแบดมินตันมวยและอื่นๆอีกชนิดกีฬาอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลและสนับสนุนสมาคมต่างๆที่เป็นความหวังที่จะไปโอลิมปิกเกมให้นำเหรียญกลับมาพิมลกล่าว